สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ X Shot นะครับ X Shot จีนนะครับวันนี้มาอยู่ในโหมดสุสานราชางูนะครับโอ้ใครโทรมาโทรมาตอนทำคลิปวางสายแม่งเลยนะครับโอเคนะด่านสุสานราชางูในตำนานของใครหลายๆคนนะครับโอเคเซิร์ฟไทยมันเล่นไม่ได้ใช่ไหมล่ะก็มาเล่นเซิร์ฟจีนแม่งเลยนะครับเซิร์ฟไทยมันบั๊กไงนะครับป่ะ let's goแล้วตอนนี้คือแบบว่าฝนตกอากาศดีด้วยนะครับบอกเลยโคตรเย็นอ่ะเหมาะแก่การทำคลิปมากเลยนะครับนี่ก็เป็นเวลาบ่ายสามโมงนะครับบ่ายสามสิบเจ็ดนาทีนะครับป่ะโอ้โหแล้วชุดเซตเดมอนสเลเยอร์โคตรเท่นะครับผมจำได้นะตอนที่ผมขอชุดนี้มาแรกๆในเซิร์ฟเวอร์ไทยอ่ะมันไม่บั๊กไงคือใส่ครบเซตมันมีพวกแสงเอฟเฟกต์นี้ใช่ป่ะแต่ตอนนี้แม่งเป็นเหี้ยแล้วไม่รู้นะครับแม่งบั๊กผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันช่างแม่งเหอะนะครับคือตอนแรกที่ผมใส่คือแบบมีแต่คนมองเอาง่ายๆอ่ะชุดแม่งเท่ไงแล้วแม่งมีเอฟเฟกต์สายฟ้าแต่เนี้ยแม่งไม่เท่แล้วนะครับแม่งเอฟเฟกต์แม่งหายไงผมก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันก็ช่างแม่งนะโย่ลูกสองนี้โคตรแรงนะครับมีถาวรด้วยจัดว่าแจ่มอย่ายืนซ้อนกันก็พอแล้วรู้สึกว่ามันจะเหยียบหัวเพื่อนกันได้ใช่ไหมเนี่ยเอาไอ้เหี้ยไปไหนนะช่างเขาแล้วนะ ไปมีใครได้ยินเสียงฟ้าร้องป่ะเนี่ยถามจริงหรือว่าได้ยินเสียงพัดลมกันอ่ะจะปิดพัดลมให้นะครับพอดีว่าผมไม่ได้ใช้โปรแกรมตัดเสียงรบกวนทีไงนะครับก็เลยอาจจะมีเสียงลมบ้างเนี่ยลมหายใจของผมบ้างเนี่ยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับยิงบอสยิงบอสมอนแม่งมาโคตรเยอะเยอะจนแหลกอ่ะดูดิการ์ดจอโคตรกากอ่ะปกติผมจะใช้ไอ้โปรแกรมอะไรวะ RTX Voice ในการตัดเสียงรบกวนไงนะครับเกมเมอร์หลายๆคนน่าจะรู้จักอย่างดีแล้วนะครับแต่นี้ผมไม่ได้ใช้ไงเพราะว่าการ์ดจอผมแบบขายทิ้งแล้วไงตอนนี้ใช้แค่การ์ดจอระดับกากๆอยู่อะไอ้ GT 640น่ะนะครับถึงมันจะกากหน่อยแต่ขอไปว่าทำคลิปได้ก็พอแล้วนะครับเพราะว่าคลิปหลักๆเนี่ยนะครับผมก็เล่นแต่ X-Shot ไงนะครับก็ทำคลิปแต่ X-Shot ถ้าเป็นเกมในสตรีมผมก็แบบว่าจะใช้โน้ตบุ๊กในการเล่นไงนะครับเพราะว่าช่วงนี้การ์ดจอมันราคาแพงไงผมก็ขายแดกไปแล้วนะครับแหมซื้อมา 4,000 ขายได้เป็นหมื่นคุ้มดิบอกเลยว่าแม่งโคตรคุ้มนะครับไม่คุ้มก็บ้าแหละไปเฮียโคตรเยอะมาเยอะแล้วโคตรแหลกเลยแต่แม่งเล่นลื่น60เฟรมก็บุญแล้วไอ้เฮียตายครับง่ายๆครับมันไม่มีอะไรยากแล้วอันนี้เขาสร้างระดับยากหรือง่ายวะเนี่ยแต่เขาไม่ได้สร้างง่ายหรอกสร้างทำไมง่ายโอ้แล้วธนูโคตรกากไอ้เหี้ยผมรอบอสออกมาแล้วกันมีระเบิดน้ำแข็งมีพร้อมมาบอสแม่งมาแล้วก็มาดีครับโอ้โหแหลกเลยโอ้ยเหี้ยตายโคตรง่ายโคตรฟักขอยิงมอนหน่อยหิวอะไรเอ้ยเอาเพื่อนเข้าประตูมาแล้วอะไรวะรีบไปไหนเนี่ยไอ้ที่หนึ่งนี่คนไทยปะเนี่ยปิงเท่ากันเลยมาเผื่อแม่งเป็นคนไทยใครจะไปรู้เฮ้ยมีคนเข้ามาเว้ยมีคนเข้ามาเว้ยเดี๋ยวผมเคลียร์บนนี้ก่อนเคลียร์ให้แม่งหมดไปเลยเดี๋ยวพวกบอสปล่อยให้เพื่อนแม่งเคลียร์เอาเดี๋ยวผมเคลียร์มอนเองไอ้เหี้ยอย่างแหลกเจอเอฟเฟกต์เยอะแม่งแบบโคตรแหลกอะเฮ้ยอะไรวะเนี่ย What the fuck อ๋อโอเคเหมือนเป็นกงจักรอะใบมีดอะปั่นพวกมอนอะเออแจ๋วดีกว่าไอ้เหี้ยปักดิไปช่วยหน่อยเอาไว้
กั้นทางนะครับเอ้ยแจมมินิแจมจะรอเข้าเซิร์ฟไทยอ่ะแต่ว่าชาติไหนจะเข้าแค่นั้นแหละ โอ้ยพายุนี่แม่งอย่างแรกเลยเมื่อก่อนตอนเล่นไอช็อตแรกๆอ่ะตอนที่แบบว่าคอมกะจอออนบอร์ดอ่ะแม่งโคตรกระตุกอ่ะเจอพวกพายุอ่ะนรกสัตว์ๆบอสตายหาแล้วไปเจอบอสตัวสุดท้ายของเราดีกว่าไปรอกันไปกูมาแล้วเอ้ยนี่ผมยังไม่ตายรอบเลยกูมาแล้วปันแม่งดีนะตัวเองโดนแล้วไม่ตายเฮียโอ้แม่งเยอะจริงปันดิปึ๊บเราวิ่งผ่านไม่ได้นะวิ่งผ่านตรงกลางไม่ได้อ๋อบอสมาแล้วบอสประเทศเขาไม่โคตรเท่อะถ้าของไทยป่านนี้แม่งยังเป็นตัวสีเขียวอยู่หรือมั้งแล้วกล่องเติมกระสุนตรงนี้แม่งไม่มีแล้วเฮ้ยลูกซองอะไรวะเนี่ยลูกซองอะไรวะเนี่ย what the fuck ที่จริงมันมีลูกซอง EX Immortal อยู่แต่ผมไม่ได้เอามาเล่นเนี่ยอยากลองเปลี่ยนปืนบ้างมีแต่ปืนแปลกๆให้เล่นนะยิงไปเรื่อยอ่ะกว่าบอสแม่งจะตายอ่ะอยู่ตรงนี้แทบไม่ต้องกดชุบเลือดเลยเพราะว่ามันก็มีฮีลเลือดตรงนี้อยู่แล้วปกติโอ้แต่ยิงไม่เข้าเลยวะเอ้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรอเอาดีมีอย่างนี้ด้วยเดี๋ยวถ้าเราต้องยิงอันนี้ให้มันแตกใช่ไหมเราถึงจะยิงบอสเข้าอ่ะเชิญยิงบอสมีฮีลเลือดไหมเนี่ยไม่น่ามีแจ๋วโอ้โหแม่งอัปเดตอะไรวะเนี่ยดูด่านดิอัปเดตดีกว่าเดิมอ่ะโอ้โหแล้วคือตัวเกมเซิร์ฟจีนแม่งโคตรลื่นอ่ะลื่นมากเลยต่างจากเซิร์ฟไทยมากเลยมันไม่สมูทอย่างงี้เนี่ยภาพอ่ะเซิร์ฟจีนตัวเกมแม่งภาพโคตรสมูทเลยอ่ะจบละบอสตายแล้วมีอะไรต่อไหมหรือว่าจบแล้วโอเคจบแล้วนะครับโอ้แสดงว่าเซิร์ฟจีนปรับปรุงใหม่เว้ยเฮ้ยผมไม่รู้มาก่อนเลยเนี่ยโอ้ช่วงนี้ช่วงคูณ XP ด้วย XP ได้มาตั้ง 200,000 หน่อยถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ